ับสนุนโดยใหม่นีเวียเพอร์ไวท์ซูเปอร์มูสล่าสุดนะครับราชกิจจานุเบกษาก็ประกาศออกมาแล้วนะครับคำสั่งหัวหน้าคสช.การดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองอยู่ในมือนี้นะครับก็สามารถเข้าไปอ่านได้ในเว็บไซต์แล้วตอนนี้แล้วเดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวจะสรุปประเด็นให้นี่ออกมาแล้วล่าสุดนะครับทั้งหมดมีความหนาเนี่ย12หน้าคุณอามลงนามเรียบร้อยประกาศเรียบร้อยนะครับ22ธันวาคมนี่สดๆร้อนๆเลยยังอุ่นอยู่เลยเนี่ยทีมงานปิ้นมาแต่ก่อนอื่นครับไปดูเจ๊ไฝก่อน มีข่าวในโลกออนไลน์สะพัดเลยว่าเจ๊ไฝเนี่ยบ่นแล้วก็บอกว่าอยากจะคืนรางวัลมิชลินสตาร์ที่ได้มานี่ก็ร้อนเหมือนกันเพราะว่ามีเงื่อนไขโน่นนี่นั่นแล้วรู้สึกไม่สบายใจอ่ะวันนี้เจ๊ไฝไปทำกิจกรรมนะครับในการแข่งขันเทนนิสรายการพิเศษเนี่ยมีนักเทนนิสระดับโลกมานะครับแล้วก็มีกิจกรรมกันเพื่อโปรโมทอาหารไทยนะครับเจ๊ไฝหรือว่าคุณสุพิญญาจันสุตะเจ้าของร้านอาหารเจ้าดังที่ได้รับมิชลินสตาร์นะครับวันนี้ไปทำกิจกรรมก็คือไข่เจียวปูเมนูขึ้นชื่อแล้วก็ต้มยำกุ้งครับครับสอนให้นักเทนนิสชื่อดังนะครับมีฮาเล็บออสตาเพนโก้คอนต้าทำกิจกรรมอาหารไทยร่วมกับเจ๊ไฝครับครับแล้วปรุงเสร็จก็อ้าวนี่ให้ลองชิมฝีมือดูซิเป็นยังไงนะครับงานนี้คุณสุวัฒน์ลิปตาพันลบแกเป็นโต้โผเพราะว่าเป็นประธานที่ปรึกษาสหพันธ์เทนนิสแห่งเอเชียเจ๊ไฝพูดถึงความภูมิใจครับแล้วเจ๊ไฝยืนยันข่าวลือที่ว่านั้นน่ะไม่จริงข่าวที่ว่าเจ๊ไฝอยากคืนมิชลินสตาร์พอได้มาแล้วทำให้เหนื่อยยืนยันเลยว่าไม่เคยคิดแบบนั้นมิชลินสตาร์ถือเป็นเกียรติประวัติของชีวิตคงไม่มีใครอยากจะปล่อยไปมีแต่จะกอดมันไว้ตอนรู้ว่าได้มิชลินสตาร์ดีใจเหมือนหัวใจจะหยุดเต้นครับนี่คือสุขที่สุดของชีวิตตลอดการทำงาน40กว่าปีอยากให้ประเทศไทยมีความสุขไปกับเจ๊ไฝด้วยเพราะฉะนั้นปฏิเสธไอ้ที่ลือกันเนี่ยไม่จริงไม่คืนแน่นอนภูมิใจด้วยเรื่องนึงที่น่าสนใจคือแว่นเจ๊ไฝเนี่ยต่อไปนี้จะขายดีมากนะฮะเหรอแกเป็นคนนำเทรนต่อไปนี้ใครจะไปดำน้ำเนี่ยต้องถามหาแว่นเจ๊ไฝขนาดผัดกับข้าวอ่ะน้ำมันยังทำอะไรแกไม่ได้อ่ะลงน้ำจะแข็งแรงขนาดไหนเห็นไหมฮะหนึ่งคือเรื่องของแว่นเจ๊ไฝเนี่ยแกมีแฟชั่นตลอดช่วงนี้นะครับสองคือเรื่องที่เจ๊ไฝบอกเนี่ยแกไม่เคยเหนื่อยกับการทำงานเลยแกชอบเวลามีลูกค้ามาแล้วก็มีกิจกรรมที่ส่งเสริมช่วยให้ประเทศชาติเนี่ยมีชื่อเสียงมากขึ้นอ่ะแกยินดีอยากจะทำแต่เรื่องที่แกเหนื่อยที่สุดคือสรรพากรไปนั่งเฝ้าแกทุกวันเลยทุกวันเนี่ยสรรพากรเป็น10คนไปนั่งเฝ้าแกผัดกับข้าวเนี่ยแล้วก็นับดูว่าเจ๊ไฝวันนึงเนี่ยขายได้เท่าไหร่กำไรเท่าไหร่จะได้นำกำไรเหล่านี้เข้าสู่กระบวนการเสียภาษียังถูกต้องต่อไปอันนี้ก็เจ๊ไฝวันนี้นะฮะยืนยันปฏิเสธข่าวลือนะครับส่วนพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ครับผู้บัญชาการทหารบกวันนี้ให้สัมภาษณ์ประเด็นสำคัญครับการดูแลความเคลื่อนไหวทางการเมืองในช่วงปี61ถัดจากเนี้ยเพราะว่ารถแมพการเมืองก็เดินไปแล้วนะคุณอามนะครับแล้วฝ่ายความมั่นคงเอายังไงวันนี้ผบ.ทบ.เปิดเผยครับกรอบหลักเนี่ยคงไม่เปลี่ยนไปจากปีนี้หรอกก็คือเน้นการดูแลบังคับใช้ตามกฎหมายโดยใช้กำลังตำรวจเป็นหลักเน้นการสร้างความเข้าใจร่วมกันครับในกรอบหลักก็คิดว่าคงไม่เปลี่ยนแปลงไปจากปีนี้นะครับผมคิดว่าการใช้กำลังในการดูแลเนี่ยก็คงปกติณเวลานี้ก็คงใช้กฎหมายโดยใช้เจ้าที่ตำรวจเป็นหลักในการดูแลที่เหลือก็เป็นการสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันผมเชื่อว่าก็จะมีกรอบอยู่แล้วว่าอะไรที่ทำได้อะไรที่ทำไม่ได้สิ่งที่ผมห่วงใยไม่ได้เรื่องการเคลื่อนไหวของบุคคลนะครับแต่เป็นเรื่องการเคลื่อนไหวทางโซเชียลซึ่งบางทีก็เป็นการสร้างความกดดันสร้างความเกลียดชังซึ่งกันและกันเป็นการปลุกปั่นยุยงอันนี้ผมก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายครับนอกจากนี้ผบ.ทบ.ยังขอร้องด้วยนะครับไม่อยากให้มีการสร้างความเกลียดชังในสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลุกระดมเนี่ยอันนี้มันจะสร้างปัญหาในบ้านเมืองโดยทางกองทัพก็ยังเป็นกำลังหลักในการดูแลแล้วก็ใช้ความร่วมมือกันแต่ว่าต้องบังคับใช้กฎหมายอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นผบ.ทบ.ยังถูกถามด้วยครับว่าเอ๊ะปีหน้าตามกำหนดเนี่ยต้องเกษียณอายุราชการนี่ครับไปฟังคำตอบสำคัญนะท่านนายกท่านก็ยืนยันผู้ประชาก็ยืนยันก็ตามแนวทางที่กำหนดก็ยืนยันว่ามีการเลือกตั้งนะครับจะมีกรอบเวลามีขั้นมีตอนมันก็เดินไปตามขั้นตอนตามแนวทางที่กำหนดหรือที่เรียกว่าโรดแมปเท่านั้นเองทุกอย่างก็เป็นไปตามรถแมพแต่มันเป็นห่วงที่ว่าเดี๋ยวปีหน้าผบ.เกษียณแล้วใครจะมาดูแลต่อหรือจะไม่ให้ผมเกษียณเหรอ
ก็ไปตามกรอบคือไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามเราเป็นข้าราชการเนี่ยถึงเวลาก็ไปคนใหม่ก็มาทำหน้าที่แทนกรอบแนวความคิดหรือหลักการของกองทัพบกหรือหลักการของคสช.เนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามคนก็ยืนอยู่บนหลักการและเหตุผลณเวลานี้คสช.ก็ยืนหยัดอยู่ในเรื่องการดูแลด้านความมั่นคงเป็นหลักนะครับส่วนการบริหารงานในกระบวนเรื่องของกระทรวงทบวงกรมที่เขาดำเนินการอยู่ส่วนที่เหลือถ้ามีปัญหาเกี่ยวข้องในพื้นที่เราก็ใช้กำลังเข้าไปให้การสนับสนุนในบางเรื่องเท่านั้นเองไม่มีอะไรที่ต้องน่าวิตกกังวลนะทุกอย่างก็เดินไปตามขั้นตอนนะครับจะมีวันนั้นจะเป็นคุณสุดท้ายในชีวิตราชการของกองทัพบกอยากตั้งใจทำอะไรก็คือทำหน้าที่ผบ.ทบ.ให้ดีที่สุดพวกเราประเมินแล้วกันว่าปีกว่าเนี่ยผมทำอย่างไรก็เดินไปตามกรอบกองทัพบกมีแผนพัฒนากองทัพบกอยู่แล้วที่ผมทำทุกวันเนี่ยก็ทำตามแผนพัฒนากองทัพบกไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนเรื่องการศึกษาเรื่องงานก็เหมือนกันไม่มีอะไรน่าห่วงใยนะครับเราเป็นข้าราชการถึงเวลาไปก็มีคนใหม่ขึ้นมาแทนและคนรุ่นหลังๆเนี่ยมีขีดความสามารถมีความเก่งมีความเท่าทันเทคโนโลยีมากกว่าคนรุ่นผมเยอะนะครับนักข่าวยังซักนะครับแล้วมาตรการต่างๆของคสช.ในปีหน้าล่ะการเชิญบุคคลต่างๆเข้ามาพูดคุยยังจะมีอยู่ไหมไปฟังผบ.ทบ.ฮะถ้ามีอะไรก็มีการคุยกันถ้าไม่จะนอกกรอบนะที่ผมบอกไงว่าผมเองในฐานะดูแลความมั่นคงเนี่ยผมก็พยายามตีกรอบให้มันอยู่ในจุดที่พอควรก็เหมือนโบราณว่าก็ตัดไฟเสียตั้งแต่ต้นลมดีกว่าปล่อยให้ลุกโชนแล้วค่อยไปดับนะครับนี่ก็เป็นการพูดคุยกันผมเชื่อว่าทุกคนเข้าใจพรรคการเมืองต่างๆก็เข้าใจด้วยพรรคการเมืองเขาก็เดินไปตามกรอบเขาอยู่แล้วนะครับทุกอย่างเป็นไปตามกฎและแนวทางของกฎหมายผบ.ทบ.ยังย้ำนะครับว่าถ้ามีการไปเยี่ยมที่บ้านอย่าถือว่าเป็นการคุกคามเป็นการไปพูดคุยทำความเข้าใจทั้งหมดก็เพื่อให้เดินไปตามรถแมปได้จะได้มีการเลือกตั้งตามที่ทุกคนคาดหวังไงคือถ้าใครทำอะไรที่กินเด็ดนะทหารจะไปเยี่ยมที่บ้านมันจะก็คุยกันการที่ทหารไปเยี่ยมไม่ใช่ไม่ดีนะครับดีก็ไปแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเท่านั้นเองไม่ได้ไปคุกคามนะครับคือบ้านเมืองมันต้องอยู่กันด้วยความเข้าใจซึ่งกันและกันเพราะว่าถ้าพูดกันดีๆเนี่ยโดยหลักการแล้วเข้าใจกันเนี่ยเมื่อทิศทางมันเดินมาตรงนี้แล้วมันไม่มีทางมันก็ต้องเดินหน้าต่อไปอะไรที่ยอมรับกันได้ผมว่าเป็นเรื่องที่ดีทั้งหมดอ่ะการพูดคุยกันแล้วก็เดินตามกฎกติกาเท่านั้นเองนะครับเข้าใจดีใช่ไหมการทำงานของคสช.เข้าใจไม่หรอกผมยืนตามกรอบเดิมผมดูที่ไหนแล้วเข้าใจคุยกันด้วยเหตุด้วยผลคุยกันด้วยเหตุด้วยผลวัตถุประสงค์เดียวกันต้องการให้บ้านเมืองเดินไปสู่ตามแนวทางที่กำหนดให้ได้ก็คือการเลือกตั้งปีหน้าเพราะนั้นมันไม่ควรเกิดอะไรขึ้นมาระหว่างทางนะครับส่วนวันนี้นะครับการประชุมคณะกรรมการกรมน.นะครับวันนี้เป็นการแถลงผลงานการทำงานในช่วงปีที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีหัวหน้าคสช.ก็เป็นประธานกรมน.อยู่ด้วยก็ไปรับทราบผลงานนะครับว่าทำอะไรบ้างแล้วก็แผนงานในปี61หลังการประชุมครับนายกก็ได้มีการเปิดเผยกับสื่อมวลชนโดยสรุปปี60นะครับที่ผ่านมาก็มีความก้าวหน้าหลายเรื่องภาคใต้เนี่ยจำนวนเหตุการณ์รุนแรงลดลงแต่ว่าก็ยังมีคนบาดเจ็บล้มตายอยู่ก็ต้องหาวิธีเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากขึ้นส่วนนโยบายปี61นะครับเพิ่มความเข้มงวดมากขึ้นเรื่องการทำงานร่วมกันการบูรณาการนะครับแล้วนายกก็ย้ำว่ากฎหมายที่ปรับปรุงขึ้นมาเนี่ยนะครับมาดูแลเรื่องภัยความมั่นคงปี60ภัยจากมนุษย์แล้วดูแลเรื่องภัยพิบัติด้วยที่สำคัญฮะการมอบนโยบายปี61ก็เพียงแต่ว่าเพิ่มความเข้มงวดให้มากยิ่งขึ้นในการดูแลในเรื่องของการทำงานทางการบูรณาการเพราะว่าเราได้ทำกฎหมายเพิ่มเติมขึ้นมาในเรื่องของกรมน.ให้เข้าไปรับผิดชอบในเรื่องงานภัยพิบัติด้วยเท่านั้นเองไม่ได้เรื่องงานการเมืองเพราะเดิมเขาก็ทำหน้าที่อยู่แล้วแต่เขาไม่มีกฎหมายของเขาเพราะการไปช่วยเขาเนี่ยบางทีเบิกงบประมาณไม่ได้เรื่องการใช้รถใช้ลานะการซ่อมอาวุธอุปกรณ์ต่างๆที่ไปใช้เช่นเครื่องไม้เครื่องมือทางการช่างรถขนทหารรถขนคนรถอะไรนะมันเสียแล้วมันไม่รู้จะทำยังไงไม่มีกฎหมายอ่ะแต่ต้องไปช่วยเขาไงนั่นแหละคือการทำพรบตัวนี้ปรับปรุงขึ้นมาให้นอกจากภัยที่เกิดจากความมั่นคงแล้วนะมี60อ่ะเดิมอ่ะนะอันนั้นคือเรื่องภัยเกิดจากน้ำมือมนุษย์วันนี้ก็ให้ภัยจากภัยพิบัติด้วยน้ำท่วมฝนแรงต่างๆให้ไปใช้ได้เขาเวลาเขาเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาเขาบาดเจ็บสูญเสียของเขาก็ได้มีมาตรการรองรับเขาแม้เขาต้องไปดูแลเขาในกฎหมายปกติของหน่วยงานเขาที่มันยุ่งยากก็แค่นั้นเองประเด็นนี้ก็คือเรื่องการปรับปรุงกฎหมายกอรมน.ที่ออกมาก่อนหน้านี้นะครับย้ำว่าเป้าหมายหลักก็คือให้สามารถใช้กำลังที่มีอยู่เนี่ยเรื่องภัยพิบัติ
ที่เกิดจากธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนายกดังพูดตอบคำถามนักข่าวอีกประเด็นหนึ่งด้วยเพราะว่านักข่าวก็ซักไปถึงประเด็นการเมืองบ่มุ่งหวังผลทางการเมืองเตรียมการการเมืองอะไรหรือเปล่าที่ทำทั้งหมดนี้ไปฟังคำตอบของนายกฮะไม่ได้ทำเพื่องานการเมืองนะขอเน้นตรงนี้นะอย่ามองทุกอย่างเป็นการเมืองไปหมดสิประเทศไทยเนี่ยมันทำไมมันมองทุกอย่างเป็นการเมืองไปหมดนะความยากจนก็เกิดความเหลื่อมล้ำก็เกิดการจราจรก็เกิดแต่ทุกคนก็ไม่มองการเมืองอย่างเดียวเองมันต้องแก้หลายอย่างนะทั้งการเมืองนะการหาจัดการการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายการสร้างการรับรู้การสร้างความเข้าใจซึ่งทุกคนต้องช่วยกันหมดว่าทุกคนอยู่ในห่วงโซ่ทั้งหมดนั่นแหละแล้วทั้งหมดบอกรัฐบาลคิดอะไรออกมาก็ตามผมเห็นในสื่อเขียนมาทำนี่ทำนี่ทำนี่รัฐบาลต้องทำให้ได้นะเอ๊ถ้างั้นผมไม่ต้องคิดอะไรเลยมั้งผมก็อยู่เฉยๆดีกว่าท่านจะต้องมากวดขันผมท่านต้องบอกว่าไอ้ที่รัฐบาลเขาทำ1 2 3 4 5อะละเป็นห่วงตรงนี้ตรงนี้นี่อยากให้รัฐบาลได้ดูแลแต่ครั้งเดียวกันขอให้ประชาชนได้ติดตามตรงนี้บ้างผมขอแค่นี้หรือติได้อย่างเดียวผมก็ไม่รู้เหมือนกันท่านต้องช่วยสร้างความเมตด้วยวันนี้มันไม่ใช่สถานการณ์ปกตินะผมไม่โทษท่านอ่ะท่านทำก็ทำได้ก็ดีไม่ทำก็เรื่องของท่านผมก็ทำของผมให้ดีที่สุดมันจะทำได้ทำช้าทำเร็วมันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่ผมคนเดียวขึ้นอยู่หลายส่วนด้วยกันนะเข้าใจด้วยแล้วกันนักข่าวยังซักต่อนะครับว่าเอ๊ะตอนนี้คสช.เนี่ยเหมือนกับผ่องถ่ายงานไปให้กอรมน.หรือเปล่านายกก็เลยขึ้นเลยฮะทีนี้ว่ามันไม่เกี่ยวคสช.ก็คสช.แล้วเมื่อมีรัฐบาลใหม่มาคสช.ก็ไม่มีแล้วครับไม่เกี่ยวคนละเรื่องคสช.ไม่เกี่ยวก็คสช.เขาทำหน้าที่อะไรเขาเป็นหน่วยงานที่มาจากยังไงเมื่อไหร่ที่มีรัฐบาลใหม่คสช.เขาก็ไม่มีก็จบไม่ผ่องอะไรล่ะไม่ได้ผ่องแล้วไงแล้วกรมน.เขามีกฎหมายพิเศษอะไรเขาหรือเปล่ามีหรือเปล่าคุณจะไปหายุ่งวุ่นวายตรงนั้นน่ะเรื่องของผมคสช.คือคสช.กรมน.คือกรมน.กรมน.คือหน่วยงานปกติคสช.หน่วยงานไม่ปกติเข้าใจซะก่อนตรงเนี้ยถ้าปกติมันจะมีทำไมคสช.อ่ะต่อไปแล้วทำยังไงมันจะไม่ถูกไม่ซ้ำซ้อนกันหรอก็มันไม่ซ้ำอยู่แล้วใครจะโง่ไปทำให้มันซ้ำแล้วมาอยู่ที่เธอคิดให้มันซ้ำนั่นแหละพูดจะแทบตายเลยยังไม่ฟังเลยพูดในห้องไม่ฟังอ่ะเขาไม่ให้ฟังฟังเธอก็ไม่รู้เรื่องอีกแหละเพราะเธอมองอย่างนี้ตลอดอ่ะต่อไปเขาว่าให้ฉันอารมณ์ดีๆไม่เคยด่าใครด่าเคยด่าเหรอด่าเขาเป็นยังไงด่าของขึ้นนะของขึ้นอารมณ์ร้อนเลยออกกำลังกายดีกว่าครับคราวนี้ไปที่บิ๊กเจี๊ยบบ้างนะครับผบ.ทบ.พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ครับผู้บัญชาการทหารบกวันนี้นะครับเดินทางไปตรวจเยี่ยมการทดสอบสมรรถภาพร่างกายแล้วก็มีการทดสอบภาษาอังกฤษรวมถึงความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของผู้บังคับหน่วยระดับผู้บังคับการกรมแล้วก็ผู้บังคับกองพันนะครับอันนี้เป็นไปตามนโยบาย Smart Man Smart Soldier เพื่อที่จะขยายไปสู่ Smart Army ต่อไปนะครับจากคนหลายสมาร์ทจังเลยอ่ะจากคนไปสู่กองทัพนะฮะให้สมาร์ทกันไปให้ครบเลยนะครับโดยมีผู้บังคับหน่วยระดับกรม69นายอันนี้ทดสอบความรู้ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานแล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับส่วนในระดับกองพันเนี่ยมี350นายที่เข้าทดสอบอันนี้เป็นสมรรถภาพทางร่างกายมี3ท่านะคุณสันติสุขท่านผู้ชมคือดันพื้นลุกนั่งแล้วก็วิ่ง2กิโลเมตรโอ้สบายอ่ะคุ้นๆเหมือนตอนที่เราเรียนรอแล้วเราต้องทดสอบตรงนี้ก่อนจะเข้าไปเรียนนะครับมีเกณฑ์ด้วยมีเกณฑ์ที่ผ่านสำหรับผู้ที่จะบรรจุในหน่วยงานนะครับหรือว่าตำแหน่งได้รับเงินเพิ่มอันนี้เป็นค่าฝ่าอันตรายนะครับมีเกณฑ์แบบนี้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ70ส่วนกำลังรบส่วนสนับสนุนการรบและส่วนช่วยพัฒนาประเทศคะแนนต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ55ครับส่วนผู้บรรจุหน่วยอื่นๆคะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ50นะครับก็มีเกณฑ์มาแล้วนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับที่มีการทดสอบกันครับผบ.ทบ.ทดสอบด้วยเปล่าครับมาดูเฉยๆไงมาตรวจเยี่ยมคราวก่อนท่านทดสอบด้วยนะครับท่านนี่แข็งแรงดูกล้ามเนื้อหน่อยครับโอ้โหนี่อ่ะเดี๋ยวพักกันก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาไม่ใช่ทดสอบแล้วฮะเอาจริงคราวนี้กฎหมายปปช.ในชั้นของสนช.วันนี้สรุปแล้วจบยังไงจบหรือไม่จบเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ